สวัสดีครับสมชายมาดี MC ศูนย์คดนะครับหน้านายรายงานตัวแต่เช้าเลยครับวันนี้ไปไหนกันครับลุงไปสวนนะไปสวนแล้วบอกไปสวนแล้วคุณตาใส่อะไรเนาะแต่เช้าเลยบุญมาหนุคุณตาใส่แต่คลายน้อยใส่เงียงโอ้วันนี้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับใส่กุ้งใส่กุ้งกุ้งฝอยนะครับตะไคร้มันแยงบ่ใช่ใช่แยงวันนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับปกติก็ได้เกือบครึ่งผู้นะครับครึ่งครูสีนะครับวันนี้ได้น้อยเป็นกุ้งฝอยนะครับนี่ใส่กุ้งฝอยวันนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยวันนี้ได้น้อยนะครับเพราะอากาศหรือเปล่านะวันนี้อากาศครึ้มๆนะครับวันนี้วิทยากรอากาศบอกว่าจะมีฝนตกนะครับอันนี้น่าจะฝนตกไปน้อยเดียวนี่อากาศอุ่นครับอากาศอบอุ่นสบายสบายเลยไม่ร้อนนะครับตอนเช้าแต่อากาศก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วครับโอ้แล้วก็นี่นะครับผมของเก่าของเก่าที่เราเก็บสะสมไว้นะครับที่ลานแสดงนะครับนี่ได้เยอะมากเลยดูสิครับของเก่าที่เราเก็บสะสมไว้นะครับที่บริเวณลานแสดงนะครับตอนนี้ก็มาคัดแยกเตรียมที่จะไปจำหน่ายเตรียมที่จะไปขายแล้วนะครับผมก็แยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นรายได้พิเศษของนายเลยนะครับผมแยกเป็นพลาสติกเป็นขวดนะครับแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแยกไปแล้วนะครับอันนี้ก็แยกเป็นลังไว้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ของที่ศูนย์นะฮะอันนี้ของบ้านคุณป้าคุณน้าคุณอานะฮะเอาแต่ขวดเข้ามาแล้วก็ไปซื้อลังมาใส่นะครับเตรียมไว้ไปจำหน่ายวันนี้นะครับวันนี้แหละจะขึ้นรถไปขายนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้กี่บาทจะได้กี่บาทจะได้กี่บาทนี่ครับผมรายได้พิเศษนะครับรายได้พิเศษนะครับก็เก็บทุกวันครับเก็บทุกวันเก็บทุกวันนะครับที่ลานแสดงนะครับเก็บทุกวันเก็บทุกวันเวลาควานช้างหน่อยแล้วไม่คงไม่ค้าหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับเขากินแล้วเขาทิ้งขยะเราก็ไปเก็บมานะครับเก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็เก็บริมธงริมทางนะครับเก็บไว้บ้านลุงวันป้าบ้านน้าบ้านอานะครับก็เขาเยอะๆก็ไปเป็นแรกเขามานะครับให้สักขวดหนึ่งก็แรกเขามานะฮะนี่ก็เก็บไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมัดเย็บแล้วก็ยกใส่รถไปขายเลยครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับนี่ลังนะครับลังนายเคยไปขายแล้วครั้งหนึ่งนะครับเคยไปขายแล้วนะครับครั้งหนึ่งอะไรตอนนั้นได้เท่าไหร่ได้700นะดูเครื่องเสียงยังไม่ได้เก็บตั้งแต่ปีใหม่ครับผมจนถึงตอนนี้เพราะเปิดฟังทุกวันครับเปิดฟังทุกวันมาดูครับกับผักที่ด้านในเคยปลูกไว้นะครับนี่ครับสลัดนะครับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยขี้ช้างนะครับปุ๋ยขี้ช้างที่กองไว้อยู่ที่หลังโรงพักของช้างแสดงครับก็ปุ๋ยจากตรงนั้นแหละมาใส่นะครับปุ๋ยแต่รู้สึกว่าปุ๋ยนี่จะดีเกินไปหรือเปล่าปุ๋ยมันเปรี้ยวเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนี่น่าจะปุ๋ยน่าจะเยอะนะครับเอาขึ้นเหลืองคลิปเก่าๆต้องย้อนดูนะครับผมคลิปเก่าๆของนายเนี่ยที่ถ่ายลงไปนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็เขียวๆอยู่นะแต่ประกาศขาวเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ประกาศขาวนี่ได้เลยนะโอเคอยู่นะครับประกาศขาวไว้กินกับส้มตำผักปุ๋ยกระถางนี่น่าจะดีหน่อยนะครับปุ๋ยขี้ช้างน่าจะไม่เยอะนะครับหรือยังไงไม่รู้นะแต่น้ำนายใส่ประจำทุกวันนะลดทุกวันนะครับองุ่นนายก็ตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับมีกิ่งหนึ่งที่นายไปทำอะไรไม่รู้มันก็ตายแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วนะครับกิ่งนี้เดี๋ยวนายต้องตัดออกนะครับตัดกิ่งออกน่าจะไปทำอะไรเขารุนแรงหรือเปล่านะครับเพราะเหี่ยวตายเลยครับเดี๋ยวตัดออกแล้วมันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าตรงนี้
มาเส้นนี้เดี๋ยวตัดออกครับไม่ได้แล้วนี่ก็พืชผักสวนครัวของเรานะครับปลูกไว้นะครับก็ปลูกอันนี้คือหมดสภาพแล้วนะครับกินไม่ได้แล้วนี่มันมีแมลงนะครับมาเจาะมากินด้วยนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าแมงอะไรแล้วก็ศัตรูสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือหอยทากนะครับหอยทากเนี่ยมากินอย่างเงี้ยนี่หอยทากทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็หอยทากนะครับกินหอยทากนะครับเขาจะฉลาดมากเลยหอยทากจะมากินในช่วงกลางคืนพอตอนจะสว่างเนี่ยเขาก็ลงไปซ่อนตัวไม่รู้ซ่อนตรงไหนนะฮะก็ฉลาดจริงๆตอนแรกๆคิดว่าพวกไก่พวกอะไรจะมาจิกเราก็ไม่ใช่นะเราก็ไม่ได้เลี้ยงไก่ก็เอาไปไว้ที่คอกวัวคอกควายหมดแล้วเราสังเกตไปสังเกตมาโอ้ยเขานี่เองขึ้นมากินไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนนะมันหายไปละมันซ่อนตัวเก่งมากเลยนะครับหอยทากนะผักสวนครัวมีเตี๋ยวเช้าก็ถอนแล้วฮะถอนอะไรนี่อะไรเธอกาแฟบ่กาแฟรดน้ำต้นไม้หน่อยรดน้ำหน่อยวันนี้พระไม่ได้มาบ่ได้ใส่บาตรแล้ววันนี้นี่ครับสถานที่ใส่บาตรของเราวันนี้ไม่ได้หุงข้าวด้วยต้องใส่บาตรวางข้าวนะครับ ใส่ก็ได้ยังนี่เราต้องนี่ก่อนเดี๋ยวมาให้ลาวคอเลยตั้งเองเลยนี่นะรดน้ำต้นไม้รดน้ำผักมันเหลืองไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเหลืองปุ๋ยมันดีเกินมาเดี๋ยวเอาปุ๋ยเดี๋ยวเปลี่ยนผสมปุ๋ยคอกด้วยสมปุ๋ยขี้ควายด้วยนี่อากาศตอนเช้าๆนะครับอันนี้6 โมงกว่าๆนะครับเช้าก็มารดผักรดน้ำต้นไม้นี่ฮะสบายๆนะครับถ้าควานช้างก็ตื่นเช้าๆนี่ก็แน่นอนครับไปตัดหญ้าหันช้างอะไรหญ้าเสร็จแล้วก็มาเก็บขี้ช้างก็ล้างทำความสะอาดช้างเสร็จแล้วก็โยนอาหารโยนหญ้าให้ช้างแต่นายกดระหว่างการเป็นควานช้างแล้วตื่นเช้ามาก็ปลูกผักปลูกอะไรเล่นก็รดน้ำไปกล้วยไม้ดอกแล้วไปดูกล้วยไม้นะกล้วยไม้ครับนี่กล้วยไม้เบ่งบานสะพรั่งแล้วนะครับกล้วยไม้ก็ปลูกกล้วยไม้ต้นหนึ่งอยู่ไหนคือต้นหนึ่งตายแล้วตอนนี้ก็ซื้อมาเท่าไหร่นะคอ150ซื้อ2ต้นซื้อ2ต้นนี้ต้นหนึ่งตายแล้วเสียชีวิตแล้วมันมีรากกระเทียมก็ไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวผสมปุ๋ยใหม่เดี๋ยวผสมใส่ดินใหม่ครับผมตัวนี้ก็จะผสมเดี๋ยวปลดแล้วครับผมแต่ถอนแล้วไม่ดีครับตัวนี้ไม่สวยแต่ก็กรอบดีครับอันนี้มันมีแมลงมานั่นด้วยครับไม่รู้ว่ามันแมลงอะไรเนี่ยมันไปหมดแล้วตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะปลดแล้วครับเดี๋ยวจะถอนออกแล้วตัวนี้ชําอันนี้มาปักเอาเลยครับนี่ซื้อมาเป็นกรัมละ5บาทแล้วก็กินใบมันเรียบร้อยแล้วนางรักอันนี้วรภาเสร็จแล้วก็มาปักไว้เลยครับ เกิดดีเหมือนกันนะโอ้เขียวนี่ฮะบรรยากาศรับบรรยากาศตอนเช้าวันนี้อากาศอบอุ่นครับตอนเช้าอากาศไม่หนาวนะครับเมื่อวานอากาศตอนเช้าหนาวดอกบัวก็บานแล้วนะคะดอกบัวบานแล้วนี่สวยงามไหมครับดอกบัวอะไรก็มาปลูกหมดแล้วครับ
ด้านหน้าบ้านก็แกะพระพิฆเนศด้วยแกะเองนะครับเนี่ยนายใช้หัวเรือเก่านะหัวเรือเก่าหัวเรือสมัยก่อนนะฮะที่น้ำท่วมแล้วมันผุพังนะก็เอามาแกะสลักไว้เป็นพระพิฆเนศไว้หน้าบ้านนะครับผมบูชาหน้าบ้านนะแกะเองนะครับแกะเองโอ้ยนี่ก็กี่ปีแล้วเนี่ยแกะเป็น10ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่นายฝึกหัดแกะสลักใหม่ๆเลยครับอุ้ย10ปี10กว่าปีแล้วครับนี่10กว่าปีแล้วกิน10ปีนี่นี่ก็ดอกอะไรก็ไม่รู้ปลูกไว้นะตอนเช้าๆก็ตอนเย็นๆเช้าๆเนี่ยก็เครียดหน่อยก็มารดน้ำต้นไม้นะรดน้ำผักแล้วมันมีความสุขดีนะครับแม่ๆมีความสุขนะมีความสุขได้รดน้ำรดอะไรคลายเครียดได้ดีนะลองๆดูนะครับแม่ๆมีว่างๆก็ปลูกผักปลูกอะไรถ้ามีเวลาเนาะนะครับแล้วก็มารดน้ำตอนเช้าๆตอนเย็นรดน้ำตอนเช้าเห็นผลผลิตเห็นผลงานแล้วมีความสุขนะครับคือเขียวเนี่ยมีความสุขนะเดี๋ยวก็เปิดเพลงให้เปิดเพลงให้เนี่ยผักฟังนะฮะเปิดเพลงให้ผักฟังมีความสุขเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งเนาะนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันละครับคลิปใหม่ๆนั้นไหนจะลงหน่อยก็จะได้ชมก่อนใครนะครับนะฮะฝากแม่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะได้มีคนเข้ามาชมคลิปกันเยอะๆนะครับคลิปก็อาจจะไร้สาระหน่อยนะครับนะฮะก็พยายามกัดฟันชมให้จบนะครับผมนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิกตรงนู้นก็มันชะลาแล้วครับนะเดี๋ยวปลดแล้วนะครับคลิกแล้วพบกันหน่อยในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเขียวแมวแมว